วัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่นะคะกับรายการก่อนดวง12ราศีค่ะรายการที่พร้อมทรัพยากรดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ 8:30 นถึง 10:00 นตรงและวันนี้ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่นะคะวันพฤหัสบดีที่16มิถุนายน2559สดๆจาก Miracle Channel Studio อยู่กับเว้ยค่ะและอาจารย์พรพจน์ลีลาประเสริฐหรือว่าพจน์สัตว์เลขค่ะครับวันนี้ก็กลางเดือนนะครับในช่วงของเดือนมิถุนายนก็อย่างที่พูดเมื่อวานเกริ่นไปแล้วว่าใกล้จะหมดไตรมาสที่2เข้าไปทุกขณะนะถ้าเปรียบชีวิตคนเราเหมือนกับการทำงานนะครับไม่ว่าจะเป็นห้างร้านองค์กรราชการก็แล้วแต่เนี่ยครึ่งปีเขาจะมีการประเมินผลกันอย่างจริงจังเริ่มถือไม้หวดนะครับใครเป้ายังไม่ได้ก็เหมือนกันครับชีวิตเราถ้าตั้งเป้าหมายอะไรไว้เราจะเน้นย้ำกันอยู่เสมอคุณทำได้หรือยังทำไม่ได้ก็ต้องหาเหตุผลนะครับว่าคุณทำไม่ได้เพราะอะไรรวมถึงจะมีแนวทางแก้ไขอย่างไรให้ครึ่งปีหลังนี้ดีขึ้นครับมันต้องบอกว่าเวลาเร็วมากจริงๆนะคะผ่านไปแป๊บเดียวเองเนี่ยครึ่งปีหลังแล้วนะคะฉะนั้นใครที่มีความฝันค่ะเราจะย้ำเสมอเป็นประจำทุกๆปีเลยนะคะอย่าลืมตามหาความฝันของตัวเองแล้วก็ลงมือปฏิบัติอย่างจริงจังด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้มีเรื่องราวต้องใช้คำว่าเป็นการเตือนนะเป็นอุทาหรณ์มาฝากหลายๆคนที่ขับรถบนท้องถนนแล้วก็ต้องใช้เวลาอยู่กับบนการจราจรค่อนข้างนานมากหรืออาจจะมีแบบอ่อนเพลียอ่อนล้านะหรือว่ามีอาการง่วงเหงาหาวนอนหรือก็ตามตอนนี้เขาบอกการที่เราจะไปจอดพักริมทางนี้ก็ไม่ได้ปลอดภัยแล้วนะคะครับโดยเฉพาะในช่วงกลางค่ำกลางคืนนะครับคงจะเห็นภาพข่าวที่ทางเจ้าที่ตำรวจเนี่ยรวบแก๊งที่เขาคอยที่จะลักทรัพย์คือใช้คำว่าแก๊งเลยนะตะเวนขับผ่านเส้นหลักๆที่ค่อนข้างจะเปลี่ยวโดยเฉพาะเวลากลางคืนคือจะรู้ฮะว่าอาจจะมีคนที่อ่านหนึ่งเลยอาจจะไม่แข็งแรงอ่ะมีปัญหาสุขภาพหรือแม้กระทั่งบางคนมึนเมาขับรถต่อไม่ไหวจอดข้างทางไม่ได้แวะเข้าปั๊มแก๊งนี้จะตะเวนลักทรัพย์นะครับนะเพื่อนผมเองเลยเนี่ยใกล้ตัวจริงๆได้ข่าวมาก็คือ ขับต่อไม่ไหวก็นอนฮะข้างทางบริเวณมอเตอร์เวย์นั่นแหละเชื่อไหมฮะตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยนอกจากเงินหายโทรศัพท์หายสร้อยที่คอถูกกระตุกไปด้วยก็เดชบุญนะจริงๆก็ยังพูดอำกันเล่นๆว่าเฮ้ยโอ้วันนั้นถ้าเขากระตุกแล้วตื่นอาจจะเจ็บตัวนะแต่นี่คือกระตุกแล้วหลับเขาก็เอาทรัพย์ไปอันนี้ระวังฉะนั้นถ้าใครขับขี่ไม่ไหวจริงๆหนึ่งเลยเขาบอกจอดรถใกล้ๆสถานีตำรวจปั๊มน้ำมันนะที่คนพลุกพล่านหรือแม้กระทั่งห้างสรรพสินค้าที่เขาเปิดทำการตลอด24ชั่วโมงเนี่ยก็พอจะช่วยได้นะครับนะคงจะต้องระมัดระวังคือส่วนหนึ่งคงจะต้องดูแลในตัวเองก่อนแหละนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่เขาก็จะมีส่วนหนึ่งในการที่จะคอยป้องกันนะแต่ว่าถ้าไม่ไหวจริงๆนะคะก็อาจจะต้องใช้ที่อาจารย์ได้บอกหรือว่าอย่างน้อยๆถ้ารู้ว่าตัวเองไม่ไหวอาจจะไม่สบายแล้วแต่เนี่ยเราพักการออกจากบ้านก่อนน่าจะดีที่สุดอย่างมุ้ยเนี่ยเมื่อสองวันก่อนก็น็อกก็พักฮะพักมันตอน8โมงใช่ค่ะนะกลางทางด่วนนะฮะอันนี้คือมีปัญหาสุขภาพจริงๆอันนั้นคือน็อกมากๆแต่โชคดีค่ะหนูพักบนทางด่วนเลยรถพลุกพล่านมากๆจริงๆนะแล้วก็ไม่ใช่ช่วงกลางคืนด้วยนะคะฉะนั้นก็ฝากเอาไว้แล้วกันช่วงนี้อาจจะต้องดูแลตัวเองด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยเนี่ยในเรื่องของสุขภาพนะคะฝนตกอากาศแปรปรวนตลอดเวลาเราก็แย่ทั้งสองคนใช่นะก็ดูแลตัวเองนะคะอันดับแรกคือถ้าไม่ไหวจริงๆเนี่ยพบแพทย์นะคะเพราะว่าตอนนี้อาการไข้หวัดใหญ่เขาบอกว่าก็มีกลับมาระบาดอยู่เหมือนกันนะก็ฝากเอาไว้นะคะสำหรับเช้าวันนี้ส่วนวันนี้ใครที่มีคำถามต่างๆมีเรื่องราวต่างๆนะก็สามารถที่จะส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMSให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันนะคะอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนพิมพ์พีดีค่ะเว้นวรรคตามที่ชื่อนามสกุลนะคะวันที่เดือนพ.ศ.และเวลาเกิดคำถามระบุมาเลยนะคะโดยเฉพาะเรื่องของอาชีพทำอะไรอยู่หน้าที่การงานกิจการการค้าหรือว่าค้าขายประเภทไหนและส่วนใครต้องการตรวจสอบลัคนาราศีก็ต้องบอกเช่นเดียวกันว่าตัวเองเกิดที่จังหวัดไหนช่วงเวลาประมาณเท่าไหร่นะคะข้อมูลที่ครบถ้วนแบบนี้ส่งเข้ามาที่422106หรือว่าใครอยากพูดคุยกันโทรเข้ามาลงทะเบียนได้ค่ะเบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านะคะ024960493และ024960494แต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเรามาฟังภาพรวมหน่อยดีกว่าค่ะ12ราศีมีอะไรต้องระวังกันบ้างค่ะพระฤาษีบดีที่16มิถุนายน2559ครับจันทรคติการขึ้น12ค่ำเดือน7ปีวอกอีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือคือทิศที่เป็นสิริมงคลครับส่วนทิศที่ควรหลีกเลี่ยงคือหรดีหรือตะวันตกเฉียงใต้
ส่วนทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์วันนี้คือทิศใต้หรือว่าทิศทักษิณนั่นเองครับเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกร16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้มีเกณฑ์อาจจะต้องเดินทางนะครับออกนอกสถานที่หรือแม้กระทั่งรับผิดชอบงานในสิ่งที่ท้าทายสภาพคล่องเหมาะกับการทำธุรกรรมผ่านบุคคลอื่นนะครับวันนี้ให้อยู่เบื้องหลังให้หาคนทำกิจธุระแทนความรักเติมความหวานให้กันหน่อยก็ดีนะครับวันนี้ดูเหมือนจะอยู่กันตามหน้าที่สีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีมังกรค่ะเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีบรอนซ์ทองครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำเงินราศีต่อไปนะคะราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมครับวันนี้มีปัญหาอะไรให้เก็บอาการต้องรู้จักการรอคอยจังหวะที่เหมาะสมที่สำคัญวันนี้การกระทำสำคัญกว่าคำพูดการเงินการลงทุนก็เช่นเดียวกับเรื่องของงานครับเวลาติดขัดหรือมีปัญหาอย่าวู่วามใช้เวลาเป็นตัวช่วยคลี่คลายสถานการณ์ความรักวันนี้คนโสดจะมีคนที่สูงวัยกว่าสนใจสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีกุมค่ะหนักแน่นทั้งเรื่องงานหนักแน่นทั้งในส่วนของการลงทุนนะครับสีชมพูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีม่วงราศีต่อไปนะคะราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนวันนี้เรื่องของงานทายดีนะครับโดยเฉพาะพวกวิชาชีพเฉพาะทางเนี่ยพูดอยู่เสมอหาโอกาสแสดงออกแสดงผลงานก็ใช่เสนอแนะความคิดเห็นก็ดีสภาพคล่องวันนี้ขอให้เชื่อมั่นนะครับประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าได้และมีเกณฑ์ได้ลาภผลจากเพศตรงข้ามแต่คนโสดไม่เด่นนะครับคนที่มีครอบครัววันนี้อาจจะต้องสละความสุขส่วนตัวเพื่อส่วนรวมครับสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีมีนค่ะเน้นเรื่องของชีวิตเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีเหลืองส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีม่วงราศีต่อไปนะคะราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมราศีแกะวันนี้การปรับตัวสำคัญที่สุดนะครับทำตัวให้มันยืดหยุ่นหน่อยเพราะวันนี้ดูเหมือนจะมีแต่ข่าวคราวในด้านลบซึ่งอาจจะส่งผลในเรื่องของการปรับเปลี่ยนนะครับในเรื่องของการลงทุนเน้นการออมนะครับเน้นเงินปันผลวันนี้ไม่ได้เน้นในเรื่องของการกินส่วนต่างหรือทำกำไรระยะสั้นความรักทายดีครับพอจะมีโชคลาภในเรื่องรักแม้คนที่มีเงื่อนไขมากวันนี้ก็มีโอกาสได้เจอกับคนที่ตรงใจสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีเมษค่ะปรับตัวสำคัญที่สุดก็เผื่อเหลือเผื่อขาดนะครับหาคนซัพพอร์ตหน่อยสีแดงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีครีมราศีต่อไปนะคะราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนครับอย่าหนีปัญหานะครับมีอะไรให้พูดคุยให้เจรจาอย่างน้อยเนี่ยคุณจะไม่เสียเครดิตปัญหาที่หนักหนาอย่างน้อยก็จะทุเลาเบาบางลงสภาพคล่องไม่เด่นครับวันนี้ให้เผื่อใจมีเกณฑ์เสียทรัพย์โดยเฉพาะกับคนที่มีบุตรหลานบริวารซึ่งเลี่ยงลำบากแต่ความรักเป็นอีกหนึ่งราศีนะครับที่จะมีโอกาสดีๆผ่านเข้ามาแต่ในทางกลับกันถ้าคุณมีคู่แล้วต้องรู้จักหักห้ามใจสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีพฤษภค่ะเสียทรัพย์ไปกับบริวารมันเลี่ยงยากสีฟ้าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีดำราศีต่อไปนะคะราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมครับวันนี้พยายามลดการขั้นตอนการทำงานให้กระชับให้สั้นเพราะวันนี้การเข้าถึงความรวดเร็วเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดสภาพคล่องก็วันนี้ต้องเดินทางลัดเช่นเดียวกันใช้คอนเนคชั่นที่มีให้เกิดประโยชน์อาจจะไม่ถึงการยื่นหมูยื่นแมวแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ต่างตอบแทนก็ใช่โสดประมาณตนคนมีคู่อย่าทะเลาะกันให้เหนื่อยเปล่าสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีเมถุนค่ะนะวันนี้ในเรื่องของงานช็อตคัทได้ก็ทำนะฮะสีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูราศีต่อไปนะคะราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมวันนี้งานกับเงินทายดีนะครับอาจจะมีข่าวคราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการปรับผลตอบแทนสิทธิประโยชน์หรือแม้กระทั่งเป็นในเรื่องของกล่องผมหมายถึงความเจริญก้าวหน้าสภาพคล่องก็ถ่ายดีครับมีคนชักชวนเอื้อประโยชน์มีโอกาสได้ขยับขยายแม้กระทั่งเรื่องรักก็มีโอกาสสมหวังในเรื่องของการมีน้องสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีกรกฎค่ะกระตือรือร้นหน่อยดีกว่านะครับสีควันบุหรี่ส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีกรมธรรม์ราศีต่อไปนะคะราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนต้องรู้จักคิดพลิกแพลงบ้างนะครับวันนี้งานจึงจะสำเร็จแต่สิ่งที่สำคัญก็คือขอให้ดูในเรื่องของกฎกติกาข้อบังคับด้วย
การเงินก็เช่นเดียวกันเหมาะสำหรับการวิ่งเต้นจับเสือมือเปล่าการแสวงหาโอกาสสุดท้ายในเรื่องของหัวใจขอให้เชื่อฮะทำดีแล้วจะได้ดีแม้จะยังไม่เห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนในวันนี้ก็ตามสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีสิงห์ค่ะกระตือรือร้นนะครับคิดพลิกแปลงนะหรือแม้กระทั่งการวิ่งเต้นในเรื่องของเงินทองทองสีเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีเทาราศีต่อไปนะคะราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมวันนี้ต้องกล้าที่จะลงทุนนะครับโดยเฉพาะคนที่ทำธุรกิจอะไรทำไม่รู้อะไรทำไม่เป็นก็อาจจะต้องจ้างมือดีเข้าช่วยนะครับคนที่เป็นลูกจ้างมนุษย์เงินเดือนก็อาจจะต้องเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนที่เขามีประสบการณ์สภาพคล่องไม่เด่นครับและมีเกณฑ์อาจจะต้องแบกรับช่วยเหลือบรรดาญาติพี่น้องคนใกล้ชิดความรักหัวใจคนที่กำลังลังเลคนที่กำลังประสบปัญหาระวังหนีเสือปะจระเข้นะครับตัดสินใจให้ดีๆสีถูกชะโลกค่ะสาวชาวราศีกันค่ะก็ต้องเสริมภาพใหญ่ความจริงทุกเรื่องสีน้ำตาลส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีส้มราศีต่อไปนะคะราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนครับวันนี้ระวังมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานเพราะความคิดเห็นที่แตกต่างฉะนั้นวันนี้อะไรไม่เหมือนอย่าไปก้าวก่ายนะครับเหมาะสำหรับการทำธุรกรรมแบบไม่เร่งรีบผมหมายถึงในเรื่องของการลงทุนฉะนั้นถ้าเลือกได้เน้นการลงทุนระยะยาวความรักทำอะไรต้องเกรงใจคนรักบ้างอย่าเอาแต่ใจตัวเองให้มากจนเกินไปสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีตุลค่ะคิดไม่เหมือนอยู่กันให้ได้เสริมเรื่องงานกับสีครีมส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีดำราศีต่อไปนะคะราศีพฤศจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมครับคนที่คิดอยากจะทำธุรกิจวันนี้อยากจะให้ออกสำรวจมองหาทำเลที่น่าสนใจนะครับส่วนคนทำงานเองวันนี้ก็ยังลงตัวมีหลักฐานความมั่นคงแต่ถ้าใครคิดอยากจะเสี่ยงโชควันนี้วันที่16ด้วยไม่เชียร์นะครับไม่มีลาภผลในเรื่องเงินทองความรักคู่ที่กำลังมีปัญหาอดทนหน่อยครับสถานการณ์ยังพอมีโอกาสเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเพียงแต่ต้องใช้เวลาสีถูกชะโลกค่ะสาวชาวราศีพฤศจิกค่ะผมเน้นในเรื่องของชีวิตเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีเทาส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีดำราศีต่อไปนะคะราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมครับมีอะไรทำได้ให้ทำไปก่อนโดยเฉพาะคนที่กำลังมองหางานนะครับการเงินอย่าดึงทรัพย์ในอนาคตมาใช้ระวังจะมีปัญหาภาระหนี้สินในภายหลังความรักยังจัดสรรเวลาได้ลงตัวนะครับถึงยุ่งแค่ไหนก็มีเวลาให้กับครอบครัวสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีธนูค่ะกระตือรือร้นหน่อยนะครับโดยเฉพาะคนที่กำลังมองหางานสีชมพูครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเขียวและนี่คือภาพรวมของ12ราศีในวันนี้นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมรีบส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนนะคะชื่อนามสกุลวันที่เดือนพ.ศ.และเวลาเกิดรวมไปถึงคำถามที่ชัดเจนส่งมาที่4221606อาจารย์สักครู่ค่ะครับ